ทุกคนถ้าแบบรักแร้มันเป็นคราบๆก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะฮัลโหลทุกคนอะไรคือการเขย่าเหนียงตอนนี้คือสภาพเพิ่งตื่นนอนนะคะก็ล้างหน้าแปรงฟันอะไรเรียบร้อยนะแล้วก็มันเบื่อๆเหงาๆอ่ะแล้วก็ตื่นเช้าผิดปกติแล้วคือไม่เคยตื่นเวลานี้นะคะตอนนี้ก็ประมาณ9 โมงนะซึ่งดิฟคิดว่าดิฟอยากทำสีผมทุกคนจริงๆอ่ะสีผมตอนนี้มันก็ไม่แย่นะจากที่เห็นอ่ะมันจะเป็นแบบบอลๆหมุนๆปะอมเทาๆอมเขียวๆอ่ะเออก็ซึ่งมันก็ค่อนข้างไปทางเขียวแล้วดิฟก็มีเจ้าทรีทเมนต์ตัวนี้อยู่นะคะเขาชื่อว่าคาวาอี้คอสเพย์นะเป็นเคราตินทรีทเมนต์นะทุกคนซึ่งเขาบอกว่ามันปราศจากแอมโมเนียนะคะและเปอร์ออกไซด์เพิ่มเคราตินนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับเส้นผมทำให้ผมนุ่มลื่นนะคะดูมีชีวิตชีวาเนาะซึ่งเขาก็มีวิธีใช้บอกอยู่นะคะเขาบอกว่าให้ชะโลมผมด้วยคาวาอี้คอสเพย์เคราตินตัวนี้ก็คือชะโลมตัวนี้นะคะลงบนผมที่แห้งหมาดนะทุกคนแต่ว่าเราอ่ะจะลงบนผมแห้งนะเพราะว่าเรายังไม่ได้อาบน้ำกันเราเพิ่งแค่ล้างหน้าแปรงฟันนะคะก็เลยกะว่าหมักผมไว้แล้วก็รอไปอาบน้ำทีเดียวอะไรอย่างนี้เนาะทิ้งไว้10-20 นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดคือล้างออกด้วยน้ำสะอาด1 ครั้งนะคะแล้วก็ตามด้วยทรีทเมนต์แล้วก็ล้างออกอีก1 ครั้งก็ได้นะเขาก็มีคำเตือนมาว่าควรสวมถุงมือขณะใช้งานนะคะแล้วก็ระวังอย่าให้เข้าตานะห้ามย้อมขนคิ้วนะคะหรือว่าขนตาเด็ดขาดถ้ามีอาการแพ้นะคะให้หยุดใช้แล้วก็ปรึกษาแพทย์ทันทีควรเก็บไว้ในที่เย็นนะคะห้ามโดนแสงแดดและความร้อนสีเขามีให้เลือกทั้งหมด12 สีเลยนะคะตัวนี้ดิฟเลือกมาเป็นสีเขียวนะซึ่งไม่ได้ทำสีเขียวมานานมากเป็นเวลาที่แบบนานมากแล้วที่ไม่ทำสีเขียวเลยนะเขาก็จะมีแบบเลขจดแจ้งนะคะวันที่ผลิตวันหมดอายุครั้งที่ผลิตต่างๆนะบอกที่ใต้ซองเราเลยนะคะก็จะมีล็อตที่ผลิตด้วยนะปริมาณของเขาอยู่ที่50 กรัมนะคะซึ่งดิฟไม่รู้ราคาไทยนะทุกคนเพราะฉะนั้นเพื่อนๆลองไปเซิร์ชดูนะคะดิฟซื้อมาในราคาซองละ20หรือว่า25 คูณนั่นแหละจำไม่ได้นะประมาณนี้นะคะซึ่งถ้าตีเป็นเงินไทยก็ตกซองละประมาณ40 บาท50 บาท60 บาทประมาณนี้นะคะซองหนึ่งนะปริมาณ50 กรัมก็ค่อนข้างใช้ได้เยอะนะคะแต่ดิฟไม่แน่ใจว่าผมขนาดดิฟจะใช้กี่ซองนะดิฟมีแบบสีนี้อยู่4 ซองนะคะแต่ดิฟคาดว่าน่าจะใช้ประมาณ2 ซองชุ่มๆก็น่าจะได้แล้วนะยังไงเดี๋ยวดิฟไปแบ่งกลุ่มแล้วก็เริ่มทำกันเลยดีกว่านะคะทุกคนถ้าแบบรักแร้มันเป็นคราบๆก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะมันก็จะเป็นคราบๆแบบนี้แหละเพราะว่าดิยังไม่ได้สครับผิวในส่วนที่ดิฟทำแบบเซลฟ์แทนออกนะผิวมันก็เลยจะแบบไม่ค่อยสม่ำเสมอกันนะบางที่มันก็จะขาวๆบางที่มันก็จะน้ำตาลดำๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนต้องรู้อยู่แล้วนะว่าพวกแบบทรีทเมนต์อะไรพวกเนี้ยมันจะต้องใช้แบบพื้นผมที่สว่างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่พื้นผมแบบว่าเป็นสีดำเลยอ่ะไม่ต้องคาดเดาเลยนะก็คือยังไงมันก็ไม่ติดนะคะมีพื้นผมที่สว่างแบบระดับที่มากพอสมควรนะคะถึงจะแบบติดเห็นสีชัดเจนเนาะยิ่งสีแบบอ่อนมากๆมันก็จะยิ่งเห็นชัดมากนะคะกลิ่นแบบมันไม่ได้หอมอ่ะทุกคนแต่มันไม่ได้เหม็นนะคือมันเป็นกลิ่นแบบธรรมชาติอะค่ะมันเป็นกลิ่นเหมือนพวกใบไม้ใบหญ้าเลยนะไม่ได้เป็นกลิ่นที่เขาแบบปรุงแต่งมาให้หอมตอนนี้ดิฟก็ลุ้นเหมือนกันนะถ้ามันเขียวไปเลยก็ดีนะก็แฟชั่นดีแต่ถ้ามันไม่ได้เขียวแบบนี้ดิฟจะรู้สึกว่าเฮ้ยพื้นผมดิฟมันก็สว่างอยู่นะถ้ามันไม่เขียวนี่คือปวดได้เด้อมันต้องเขียวเด้อในรีวิวที่ดูมันได้เขียวเด้อค่ะดิฟแนะนำให้สระผมแล้วก็ทำตามที่ข้างซองเขาบอกนะก็คือใช้ตอนที่ผมหมาดนะคะเพราะว่าถ้าเราทำตอนที่ผมแห้งแบบดิฟอะครีมมันก็จะแบบว่าไม่ค่อยซึมซับเนื้อออกไหมเราจำเป็นจะต้องใช้ในปริมาณที่เยอะขึ้นนะคะแล้วก็ขยี้ให้มันมากขึ้นเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วน้ำอะเป็นตัวเชื่อมต่อให้สีผมนะคะมันดูแบบสมูทแล้วก็
หมายถึงว่าเจ้าตัวทีทมีน่ามันดูสมูทแล้วก็แบบเข้ากับผมซึมเข้ากับผมแบบเกลี่ยได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะแต่ว่าถ้าทำตอนผมแห้งมันก็จะดูแห้งๆแบบแห้งๆอ่ะเออที่คิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจความรู้สึกที่ดิ๊กกำลังอธิบายบอกอยู่นะว่ามันก็จะรู้สึกแบบว่าแห้งๆเลยนั่นแหละนะอีก20นาทีดิ๊กจะไปอาบน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนที่สระผมอาบน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะกลับมาแล้วทุกคนนี่คือผมที่เราลงทรีทเมนต์ไปนะคะส่วนตัวรู้สึกว่าก็ชอบนะแล้วก็ราคามันไม่ได้แบบสูงอ่ะเออแต่ก็อย่างที่บอกไปนะคะลองไปเสิร์ช Google ดูนะว่าราคาไทยมันเท่าไหร่นะดิคิดว่ามันน่าจะไม่แพงอ่ะน่าจะหาซื้อได้ในแบบอินเทอร์เน็ตทั่วไปเลยนะชื่อยี่ห้อคาวาอี้คอสพีนะจ๊ะเออดิคิดว่าเขาอยู่ได้ทนประมาณแบบ 2-3 อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะอยู่ที่ว่าเราสระผมบ่อยไหมนะคะถ้าอย่างเราสระผมทุกวันก็อาจจะหลุดเร็วหน่อยแต่ว่าถ้าแบบว่าคนไม่ค่อยได้สระผมเท่าไหร่ก็น่าจะอยู่ได้เป็นเดือนเลยนะอยู่ที่พื้นผมของคนด้วยแล้วก็อยู่ที่สีด้วยนะคะว่าสีนั้นมันติดกับโทนของผมของคนเอเชียอย่างเราอะได้มากน้อยหรือว่านานขนาดไหนเนาะยังไงก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะว่าดิบจะมาทำอะไรในช่วงเหงาๆแบบนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่นะบ๊ายบายทุกคนสวัสดีค่ะ Feel blessed I got them coming at me all angles Ever since they heard my music wanna tangle I could feel them try-